เอาละคุณญาติคุณโยมได้ตอนนี้เป็นว่าโจมร่วมกันแลกทัศพรประดับประดาไปด้วยพระคาถา19พระคาถานิติตาสาธุต่อไปขึ้นกันที่2เรียกว่ากันนิมพานย้อนก้าวต้านพุทธสดีศิลาปางปราสาทภาคพระองค์บัดไทยสีลงสร้างมนุษย์ก้นขอกราบนิมนต์บัดนี้นะว่าเฮียโอ้ยก้าจากลาดอกจากเจ้านะสามีก็กะบ่สวยเพราะเขาสวยตั้งแต่เขาเมื่อเกี่ยงสู่ประการนี้พี่นำอันว่าเขารักสวยด่านละเปลี่ยนบุญกรรมของนางเตียงโอ้ยได้หนูจึงได้แย่งดอกตุ๊ดแตนแดนเสือมนุษย์คุณนำห้าจักลาทั้งสาวถนอมหอมบริวารดอกแขนแอ่ขามเสียบซ่อนเขียนไก่คุยระบำเนื้อลาดื้อลานกวางนั่งสนุมนั่นเศร้าจอดลารังยอดดอกซอป่าแค่หน่อยหิ้งกระเดียงบาดยามล้มน้อมาตองกระริงดวงโอ้ยดังมาหยาวนี้ยาวมีรังกาเลิกและเสี่ยวเหลืองบอมดอกกำแดงนะลาทางในประตูเฝ้าลากสักการมันเกียนลารังแวนดอกและต่อยหาควงดอกเครื่องคำเนื้อนะลารังยามดอกปีซอยเวลาส่งดอกทัดจิตลารังวงบานิเจ้าที่ลาเจ้ารักจากอมเนื้อนะลาดื้อเสพไรเกลพุทธดีศิลาจากพระพระองค์พระบาทไทยสิลงสร้างนำแม่นสวนบัวลาเพียพระองค์พระนางบุตรีได้รับปอดทิพย์สิบข้อจากเนื้อหน่อองค์อินทราพระนางก็รองจิตชีวิตของพระนางเข้าไปอยู่ในโอทอนของมอ่อนมัทราชทนทศมาศ10เดือนก็ทำเพียรข้อดอกมาจนอายุของพระนางได้16พระชนม์3ก็มีพระยาสิริมหาราชมาทูลอนาถราชบุตรีไปเป็นอัครเมสีของโอรสนามปรากฏว่ากรุงสนชัยในสีพีเจตุดรไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดก็มีณการะครั้งนานนับตั้งแต่พุทธสดีหนีปราสาทอินทาธิราชหวนลำพึงคนึงหาตรวจดูพร10ข้ออีกสักคราจึงทราบว่าข้อ5นั้นยังไม่เต็ม
พุทธศรีปรารถนาอยากได้บุตรบริสุทธิ์มีศีลธรรมลำพันหาเห็นแต่เท้าดุสิตโพธิยาจึงญาตาไปอัญเชิญเจริญพรในครั้งแรกสันดุสิตบ่อพิษขัดคำดำรัสพระอินทาวาจาหวานด้วยชาติหน้าหวังพึ่งโพธิญาณจึงไขขันที่เจ็ดวันจะพลานลงเมื่อเทพสันดุสิตรับคำอมรินทร์อินทาธิราชแล้วพระยาอินทาธิราชก็เสด็จกลับปางปราสาทของตนก็มีนาคาละขังนานบัดนี้ตมาภาจะดำเนินหน้าที่ของสันดุสิตสืบต่อในความว่าสันดุสิตาเทวบุตรเตเตบัดนี้จะย่อนกล่าวถึงสันดุสิตเมื่อสถิตอยู่ในวิมานของตนเอกทิวสังคันโยมานะวันหนึ่งได้แลเห็นพระสักกรินทาธิราชเสด็จไปปางข้าประสาทของตนเพื่อไปเชื้อเชิญให้ลงไปบังเกิดในเมืองมนุสสโลกสันดุสิตก็ไม่ขินขัดอัธยาศัยแต่ประการใดจึงตัดสั่งกับบริวารทั้ง6หมื่นไม่ใช่อื่นไกลแล้วแต่เทพพระบุตรเทพพระธิดาที่เกิดในยามเดียวกันนั้นเองขั้นเมื่อถึงฤกษ์งามยามดีสันดุสิตก็อธิษฐานดวงกิตวิญญาณของตนเหาะละลิ้วลงมาสู่เมืองมนุสสโลกเขาลงมาถึงเมืองมนุสสโลกสันดุสิตก็แลรัตถสนาการหาผู้ที่จะเป็นมารดาของตนจึงเห็นแต่พระนางผุสดีมเหสีของพระยากรมรมศรีสนชัยในนครศรีพิมสันดุสิตก็อธิษฐานดวงกิตวิญญาณของตนเข้าสู่พ่อทอนของพระนางผุสดีขั้นเมื่อทอนทศมาศ10เดือนนางจึงใคร่อยากจะเที่ยววโนสวนอัตยานจึงแปมลาพระยากรมรมศรีสนชัยพระยากรมรมศรีสนชัยก็ไม่ขินขัดอัตยาสายแต่ประการใดจึงตัดสั่งกับเสนาอามาตย์ให้จัดปอทองมารองรับแห่แหนพระนางผุสดีไปตามตอกน้อยตอกใหญ่จนไปถึงทางสี่แพ่งกัมมัทวาตาจึงทำให้พระนางผุสดีเกิดการปั่นป่วนพระชวนคันขึ้นขั้นเมื่อถึงฤกษ์งามยามดีพระนางผุสดีก็ประสูติพระโอรสเมื่อพระโอรสประสูติออกมาก็เดินไปได้7 ก้าวขั้นเมื่อถึง9 ที่ 7ก็อันพระพักมาตัดกับพระมารดาของตนว่าอามายังกินจิทานังทรัพย์ใดที่เมอยู่กับพระแม่เจ้าจะแค่กระหม่อมฉันกระทำทานเถิดพระเจ้าข้าพระนางผุสดีก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดเห็นแต่แหวนธรรมลงที่สวมอยู่ในพระหัตถ์นิ้วก้อยจึงทอดออกให้พระราชกุมารในกาลนั้นเองก็เกิดโกลาหลแผ่นดินไหวเป็นคำรบที่หนึ่งจนเรื่องเลือไปถึงโสตประสาทของพระยากรมรมศรีสนชัยพระยากรมรมศรีสนชัยจึงออกมารับพระราชกุมารพร้อมด้วยมเหสีเข้าสู่ปางคปราสาทเมื่อเข้าไปในปางคปราสาทได้ประมาณ3 วันก็มีนามว่าเวสสันดรมาตัดเท่าทุกวันเองขันอยู่ต่อมาก็มีนายช้างกะเลนการได้นำช้างของตนไปถวายไว้ลงช้างตนคือช้างเผือกเพื่อเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพระยาพงเพศเวสสันดรเมื่อพระยาพงเพศเวสสันดรอายุได้15 หยก 16 จันยอนพระยากรมรมศรีสนชัยจะมอบนครให้ครอบครองการที่จะครอบครองนครนั้นจะต้องมีครมเหสีที่จะครอบครองนครได้จึงไปสู่ขอพระนางมัตสีที่เป็นธิดาของพระยามัทราชในมัทราชนครมาพิเศษสมรสแล้วก็มอบนครให้ครอบครองเมื่อครอบครองนครไปได้2 ปีพระนางมัตสีก็ตั้งครรภ์ขึ้นเป็นคำรบที่1ครั้นเมื่อทนทศมาศ10 เดือนนางจึงทำเพียรคลอดออกมาปรากฏว่าเป็นชายมีพระนามว่าชารีขั้นอยู่ต่อมาประมาณ2 ปีพระนางมัตสีก็ตั้งครรภ์ขึ้นเป็นคำรบที่2ขั้นเมื่อทนทศมาศ10 เดือนนางจึงทำเพียรคลอดออกมาอีกปรากฏว่าเป็นหญิงมีพระนามว่ากันหามตามปกติวิสัยของพระยาพงเพศเวสสันดรจะเป็นคนที่มีจิตใจในการบริจาคทานเป็นยิ่งนักจึงตัดสั่งกับเสนาอามาตย์ให้สร้างโรงทานขึ้น6 แห่งบริจาคทรัพย์สินส่วนพระองค์แห่งละ600,000อยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดเอกทิวสังโยมาวันหนึ่งพระยาพงเพศเวสสันดรพระบรมศรีทั้งจารีและกันหามจึงขี่คอข้อฉสารออกไปเยี่ยมโรงทานที่1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6แต่ก็ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดพระองค์จึงประทับจะลงทานที่6ก็ไม่นาการะข้างนานเอาละคุณญาติคุณโยมในตอนนี้เป็นอันว่า6กษัตริย์อุบัติขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้ว6กษัตริย์มีไผแน่มี1คือพญาบรมกรุงสนชัย2นั่งพุทธศรี3พงเพชรเวสสันดร4นั่งมัตสี5เท้าชาลี6นั่งกันหา
เกิดขึ้นอยู่นครศรีพีหลังจากที่พงเพชรเวสสันดรมีพระราชโอรสและพระราชธิดาแล้วก็สร้างโรงท่านขึ้นหกแห่งแบ่งท่านสี่ทิศนครใจกลางนครอีกสองแห่งทุกเมื่อเชื่อวันพระเวสสันดรขึ้นชี้คุณช่อนสร้างพัชนาคนาเชนออกเยี่ยมเยือนโรงท่านแจกจ่ายข้าวปลาอาหารเป็นนิจการเสมอมาทุกเมื่อเชื่อวันบัดนี้ขอหยุดงักผักทางนครศรีพี่ไว้สัววางสัวข้าวย้อนกาวเมืองอีกเมืองหนึ่งซื้อเมืองกะลึงกะลาดเกิดอุบัติแห่งแรงฝนบ่ทองบ่เที่ยวมา7ปีแล้วประชาชนพ้นนิกรไปฟ้าประชาลาดมีแต่ควบอดอยากปากแห่งไปทั่วบ้านทั่วเมืองในขณะครั้งนั้นชาวเมืองกลุ่มหนึ่งเขาไปปรึกษากับพญากะลึงว่าพระองค์เอ้ยเดี๋ยวนี้นั่นบ้านเมืองเกิดแห้งแล้งฝนบ่ทองบ่เที่ยวเฮ็ดจังได๋สิมีความคิดความอ่านแก้ไขสถานการณ์นี้หยังพญากาลึงก็ว่าเฮาเป็นพญาบ้านพญาเมืองก็แม่นแต่ว่าก็บ่แม่นว่าสิไปสั่งฟ้าสั่งฝนมันตกได้พวกเจ้านั่นเฮ็ดตามเหตุตามข้องพ่อแม่เฒ่าแก่โบราณผ้าเฮ็ดน่ะเฮ็ดบ่คันมันแรงจังซี่เสื่องเสียงคลองห้องนางแมวขอฟ้าขอฝนเป็นบ่เจ้าเมืองกาลึงกะว่าเฮ็ดเบิดแล้วพระเจ้าข้าฝนก็บ่ตกคือเก่าเอาแมวไปแห่ขอฝนตายเจ้าว่าจักตัวแล้วมีแต่สิบาปตื้มดีพระเจ้าข้าว่าซั่นในขณะครั้งนั้นชาวเมืองก็เลยเสนอพญากาลึงหันไปรักษาศีลอุโบสถพญากาลึงก็หันไปรักษาศีลอุโบสถคือศีล8ฝนก็บ่ตกคือเก่าตอนนั้นมีชาวเมืองกลุ่มหนึ่งได้เคยไปขอข้าวขอน้ำทางเมืองศรีพีเมืองศรีพี่นั่นมีแต่ความอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารเขาในหน้าป่าในน้ำบ่เขิดบ่ขาดยิ่งโล่งท่านของพงเพชรเวสสันดรสร้างไว้แจกจ่าย5แห่ง6แห่งบ่มีคำว่าเขินว่าขาดมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ย้อนว่าเพิ่นมีสร้างมงคลตัวประเสริฐสร้างตัวนี้ไปอยู่บ้านใดเมืองใดบ่มีคำว่าแห่งว่าแรงเพราะว่าเป็นสร้างมีบุญญาบารมีในที่สุดพญากาลึงตกลงกับชาวเมืองพวกสูเจ้าทั้งหลายส่วนการจะเกียรติ8คนคัดสรรเอาตะภูมิว่าตัดสินในการเจรจาผ้าที่แต่งตัวเป็นพรามรับสันตาจากเฮาพญากาลึงเดินทางไปขอสร้างตัวนี้จากพงเพชรเวสสันดรอยู่นครศรีพีมาไว้บ้านเฮาเมืองเฮาเด้อชาวเมืองกาลึงกะลาดส่วนกันได้7-8คนแต่งตัวเป็นพรามเตรียมตัวเดินทางไปขอสร้างจากพงเพชรเวสสันดรอยู่นครศรีพีดังอาตมาภาพที่ถ้ำนาทีของพรามทั้ง8จากเมืองกาลึงสืบต่อไปอันชาวเมืองสมมุติเรื่องเป็นพรามเพศออกจากเขตเมืองกาลึงถึงที่หมายพากันเดินเป็นหมู่เรียงรายพอถึงค่ายเขตลงทานสำราญใจคอยโพชัยรุ่งเช้าเวลาใหม่คงจะได้นาเชนเป็นเม็ดหมายเข้าไปพักในโรงทานตามสบายพามทั้งหลายต่างสุขกายไม่อาทรก็มีนาคาละขังนานปัดนี้จะย่านกล่าวถึงพระยาพงเพชรเวสสันดรตามปกติวิสัยของพระยาพงเพชรเวสสันดรจะขี่คอโคชสารออกไปเยี่ยมโรงทานที่1ที่2ที่3ที่4ที่5อยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดเอกทิวาสังคันโยมานะวันหนึ่งพระยาพงเพชรเวสสันดรพระได้มอนมัตสีทั้งชาลีและกันหามจึงขี่คอข้อฉสารออกไปเยี่ยมโรงทานที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6พระองค์จึงประทับอยู่โรงทานที่6ก็ไม่นากล่าวรักข้างนานยอดกล่าวชาวเมืองกะลึงกะลาดเดินทางไปขอสร้างจากพงเพชรเวสสันดรอยู่นครศรีพีกันไปถึงโรงท่านแล้วพร้อมทั้ง8ล่อพงเพชรเวสสันดรขึ้นจีกุญช่อนสร้างมาเยี่ยมเยียนมาแจกจ่ายข้าวปลาอาหารในที่สุดพงเพชรเวสสันดรพร้อมบังออนมัดซี่ชาลีกันหาได้ขึ้นจีทรงสร้างพัชนาคหน้าเช่นสร้างเผือกแก้วง่านิ่นออกมาพามทั้ง8คนจึงเข้าไปกราบบังคมทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองผู้องค์อาจตูข้าพระบาทมาจากเมืองกาลึงหลวงเกิดฝนแรง7ปีกว่าจึงร้อนสวงหวังขอดวงนาจีนทอนท่านโปรดปานในเถิดพระเจ้าข้าเมื่อพระยาพงเพชรเวสสันดรจะขี่คอข้อจะสารออกจากโรงทานที่5จะไปโรงทานที่6ก็และรัฐสถานการเห็นพามทั้ง8ที่มีกิริยาเป็นคนขอทานแต่มีวาจาไพเราะโสตประสาทเป็นยิ่งนักแก่ตัดไปว่า
พระเอ๋ยพวกท่านมานี่มีจิตประสงค์จำน้องสิ่งใดแก่งความประสงค์มาให้เฮาฟังมากันนะพรามความโกกว่าอยากได้ฝ่ายความปลายจะว่าอยากได้บักมือกงความกลางกลางอยากได้อันนั้นอันนี้น้ำเจ้าพ่อกระโยมเมย์กระโยมบ้านขุดกองโพดใส่ขึ้นใส่รถเมื่อบ้านพร้อมพำกันบุรพเจ้าค่ะแม่นอีอย่างละอันนั้นอันนี้นะหอยมะลุงยุ่มย้อยยุ่ดีแล้วแนวอยู่แนวกินอันใดอันใดก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองของพ่อพระองค์นะโอ้ยจะไม่อุดมสมบูรณ์เนาะพระเจ้าค่ะอ้าวพามเอ้ยอยากได้แนวบักโกงๆไหนมันอีหยังว่ามาคักๆเพิ่งขึ้นหนาพรามบักมือโกงไหนเป็นหยังว่าแม่นบักมือโกงก็คือสร้างตัวใหญ่ๆคือพระองค์ขี้อยู่นี่แหละว่าจะแม่นธรรมดาสร้างเฮาสิไปใส่มาใส่ตัวมีเสนาอามาตย์ตีคล้องแห่แหนกันไปมาจังยางโอ้พวกท่านมาบ่มีคลองบ่มีกองมาน้ำก็ว่าพลนาเป็นเสียงยาวๆบ่เบิ่งเกินหนามันสิยางได้บ่โอ้พระองค์นั้นว่าสร้างตัวนี้สิไปใส่มาใส่มันต้องมีปีพาดมโหรีดนตรีเสียบงั้นออกหน้าว่าแม่แม่นเอาคันยังสั่นพวกผมก็บ่ได้เอามานำดอกพระเจ้าค่ะแต่ว่าพวกผมสิว่าเหตุจำเป็นพลนาความแห่งแรงทั้งนครกาเรืองให้พระองค์ฟังให้สร้างฟังว่ามันเดือดร้อนคักปันใดหาสร้างรู้ตนเนาะพระเจ้าค่ะเนาะเอาว่ามามันเป็นตะย่างไปบ่นี่นั้นพระองค์ฝงข้าลูกแต่ดาวประเทศทินเมืองกาเลือง ได้เดินทางมาถึงพระผู้บานเพื่อพระสงฆ์สิขอสร้างเพราะว่าทางเมืองพวนฝนบอกหัวยำแผ่นพระองค์เอ้ยแสนสิทุกข์ยากง่ายคันนี้ให้ยั่วสวรรค์ความทุกข์มีกันเหมือนสันน้อยใหญ่ฝุ่งชวนฝนบ่ตกไว้ย้ำไม่น่ากะเลยแรงหลักมันก่อยแห่งได้พากันขุดกลพระองค์เอ้ยเสียมแห่งความมือยือเยือดบ่เถียงหลักอ่านว่าเปลืองเมืองบ้านกันดานทุกขเวทเหตุขาดฝนและฟ้าดนแล้วแต่บ่มีเจ็ดปีได้เจ็ดเดือนเจ็ดวันเว้นบ่เห็นฝนนั่นเที่ยวทวางไผกะคว้างจิตถาพลาล้นในเลี่ยมบางเพื่อนว่าคุณชะลูสร้างอันมงคลดอกควันคาพลาบุญว่ากลวนความพื้นดอกแผ่นไตละขานแม่นเมืองใดใดฝนสีหวายำแผ่นพระองค์เอ้ยหายจากความโศกแค้นกันเหนือใต้ขัวสุทางละบัดนี้พวกผู้ข้านี่ขอยังสร้างอันภัยสารดอกแสนคาละกาลูนาเนาะโปรดบางว่าท่านสร้างให้เจ้พร้อมนั้นทอดนาพอพาอูสันละพระเจ้าข้าเหตุที่ได้มาเพิ่งใบบุญบารมีของพ่อพระองค์ย้อนว่าบ้านเมืองมันแห่งมันแรงจะสันละเป็นตะไดวะเนาะสร้างนี่เนาะโอ้เว้าเพิ่นสร้างของเฮามันก็ไปแต่ดอกละพามเอ้ยแต่ว่าหากรอฟังเสียงซื้อๆนี่ล่ะไปซะบัดนี้มันสิคำทั้งเมื่อได้ยินบ่พามไปสวัสดีให้แล้วไปซาดให้แล้วว้ายให้บ่งามขาพั่มกับบ่ยางคือกันหลีพระเจ้าค่ะเฮ็ดจังได๋สั่นเพิ่นว่าการท่านนั้นมีจุดประสงค์ในการท่านบ
บวชที่ท่านพริกท่านเข่าท่านเกลือท่านสิงท่านขวางจังพ่อแม่นครสีพี่โคกไอ้กุดกว้างเพิ่นท่านจังซี่เพิ่นกัดปรารถนาที่พระเจ้าค่ะคือบอกง่ายๆเป็นจุดประสงค์การท่านจังแน่หน่อยสาธุเด้อให้พวกข้านี่มีอยู่มีกินมีท่านเขาจะก็ต้องว่าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงก็ว่าไปนั่นบ่พระองค์ท่านสร้างตัวใหญ่ปานนี้ก็สิบ่ปรารถนาอีหยังมันสิแม่นบ่พระเจ้าค่ะโอ้กันเพิ่นท่านเพิ่นก็ปรารถนาพระองค์คือสิบ่ปรารถนาแน่ว่าเต็มแม่นอ้าวกันว่าจังซั่นมันก็บ่ได้ยากดอกพ่อเอ้ยเฮาก็สิปรารถนาเอาซอยสันโพธิญาณอนาคตข้างหน้านั่นล่ะพ่อเอ้ยเอาเชิญพระองค์ปรารถนาพระเจ้าค่ะแม่ใหญ่บ้านกุดกองบ้านป้าเปื่อยพ่อชัยพญาพงเพชรเวสสนรที่พาท่านสร้างมีแน่ได้ที่ท่านพร้อมเพิ่นกับมาเด้อบัดนี้เด้อแม่เด้อได้อานิสงส์หลายหลายแต่แม่ท่านสร้างน้ำพญาพงเพชรเวสสนรเนเอนน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 สิว่าหอมเนื้อบุญที่แผ่นจะลันเดมผัวลุงนี้ให้เป็นนอนเนื้อผัวนั่งฟังในบุญร้อนดอนดอนมาจังไรพร้อมนำมาเห็นกันขันดำเทียมน้อยโยอย่านี้เมื่อคันก้อนคอยโอ้ยคอยมาโอ้ยคอยโอ้ยมาวางสิหอมผู้ใดพร้อมคอยวันเอมผู้ใดเก็บเปลี่ยนให้หายป่วยเดือยยมเดือไปอยากรวยก็ให้รวยสำสะดือน้องเจ้าผู้ใดทำให้น้องขึ้นผู้ที่ทุกข์นั้นเสื่อมขอให้เสื้อนั้นสนใจผัวรับลามีคนปวงคนทุกข์จนให้รวยแมงผัวบอกมีแรงลามให้มีแห้งนั้นแข็งคอมผัวเตี้ยนั้นหมอต่อนั้นขอให้ว่ามาคำในนิทานตำนาเทพเจ้าร้านจันปลันเสนกันสิขยายน้องวายกินแถลงก่อนนั้นก้าวว่าให้ยอมท่านได้รับฟังโอ้จังว่าพรที่สันจำเนสนอนได้เอื้อนอาวัมสุตาฟังคันเหลืองลาวน้อมสัทธาเสียงน้อมวันแห่งนิพพานแจ้งกระจ่างข่าวเอิ้งจิตกสนามนอกเจ้าเจ้าหาไทยเฮาสิทำทานำลงจากคว้าดอกช่างสานเ
สิลังว่างกันเลยน้ำเนี่ยจะเมื่อพามาเลี้ยวอุตกังกะไหลลังน้ำหวังเป็นพระพุทธเจ้านั้นให้น้ำชาสิมน้ำจะคนเดียววาลีน้ำหยาดลงเนื้อดอกคือพามให้สมน้ำมนุวานน้ำมนุนึกปัตตนามเนื้อที่ท่านอ่านแล้วให้เป็นแปลดอกสองทางน้ำสามน้ำทุกเดือนข้าท่านดอดช่างเนื้อให้เป็นวางมารณีน้ำแบ่งวิธีมาข้าเที่ยวเที่ยวไปถึงกันเมืองฟ้าเนื้อช้างสิมาได้ทำการได้เป็นจอมสันธานเนื้ออื่นฟางกะลิงลำย้อมมาลวงตามจำสักกี่เทื่อนี้ก็ได้ล้วนกระดังท้องอ่อมผู้มู่พวกพี่น้องติดวังกะลอยเกมเนื้อนี่ขึ้นเมื่อเมืองสูงท่านพ่อคุณจนคำเนื้อผู้มู่ฟงสันคำเนื้อยอมมันน่าทะรยานเนื้อได้แก้งสงสารเนื้อบัลลังก์ทำนุเกียกังเพลาลุ่นดอกทรงพลเนื้อเกียกันสันดอกพานพลบ่มีพลเสียดายทองเนื้อพร้อมทั้งหวังกับเมื่อนำคณะเพื่อทอนนั้นสมแห่งเนื้อพร้อมว่าการดันแรงอีกข้าวยางมาอังยาได้พอรักพานำอวสานำพระเวทท่านุทวดช่างกำลังแล้วเทียนเนียนแสงเนียนลูกเนียนอุ้งเนียนสภาพเอ้ยบัดนี้มาติคำทั้งเมื่อผู้แขนยุติภาพที่เมื่อซาโอ้ยผู้ข้ากติขอลาเด้อพระเจ้าข้าขอให้พระองค์สมบัติปรารถนานันทอนสาธุดีแล้วพระเจ้าข้าพามานาทั้งแปดขอลาหนีด้วยเดชะนาชินบารมีจงเปรมปีชีหมายดังใจปองในตอนนั้นหลังจากพามทั้งแปดจากเมืองกฤตกราชได้สร้างพระนางนาชินจากพงเพศเวทสันดรก็ขึ้นชีกุลช่อนสร้างเดินทางเพื่อกลับบ้านเจ้าของในระหว่างทางเช่าเมืองสีพีเห็นพามทั้งแปดชีสร้างมากระจำในว่าสร้างตัวนี้นั้นเป็นสร้างอยู่ในเวียงในวังของนครสีพีเฮาพงเพศเวทสันดรทรงขี่ออกเยี่ยมโรงท่านเป็นประจำแสดงภาพทั้งแปดจากเมืองกาลึงต้องไปรักสร้างมาเป็นแน่แท้ชาวเมืองสีพี่กลุ่มนี้จังไปรัดขวางทางไว้พวกสูเจ้าทั้งหลายไปรักสร้างมาเป็นบ่ภาพทั้งแปดจากเมืองกาลึงก็แจ้งว่าบ่ได้ไปรักมาแต่ว่าไปขอมาจากพงเพศเวทสันดรเพื่อนท่านในเรียบร้อยพร้อมสันตาตัวพี่มอบให้พร้อมพร้อมกันในที่สุดชาวเมืองกะลือชาวเมืองนครศรีพิษก็ได้หลีกทางให้พามทั้งแปดนำสร้างพญานาคนาเกศ
กับสุนกรกะลึงกะลาดขั้นไปหอดแล้วชาวเมืองกะลึงกะลาดก็จัดสมโพธิ์อย่างยิ่งใหญ่เจ็ดมือเจ็ดคืนฟ้าฝนชลทากะตกลงมีแต่ความสุ่มความเย็นบัดนี้ย้อนกาเมืองสีพี่เกิดวิเหตุเพราะพระเวทท่านสร้างบ่ออ่างไขชาวเมืองสีพี่บ่พ่ออกพ่อใจที่พงเพศเวทสันดอนในท่านสร้างผิดตุยางประเภทนี้สร้างตัวนี้ถือว่าเป็นสร้างกูบานขวนเมืองของนครสีพี่เพียงแต่พระเวทสันดอนเป็นผู้ชี้เป็นผู้ทรงซื่อเป็นอย่างพระเวทสันดอนจังเอาไปท่านในบ้านอื่นเมืองอื่นเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดผิดกฎมนต์เทียนบานเอาของกลางของหลวงไปจำแนกแจกจ่ายโดยบ่ได้ตีข้องล่องเปล่าบ่ได้รับอนุญาตเฮ็ดผิดกฎมนต์เทียนบานแต่การก่อนบ่เคยมีชาวเมืองกลุ่มนี้จะไปยืนดีกาฟ้องร้องต่อพระญาบรมกรุงสุนชัยให้ลงโทษพงเพชรเวทสันดอนตามกฎมนต์เทียนบานที่ตั้งขึ้นคือ1ผู้ใดเฮ็ดผิด1คือประหารชีวิต2ตีบวยได้แจ้งจันแดง3ขับไล่ออกจากมหานครพระญาติกรุงสนแจ้งจะในเลือกลงโทษพงเพชรเวทสันดอนในข้อสุดท้ายคือข้อที่3ขับไล่ออกจากมหานครจ้างได้แจ้งให้นายนักการให้นำสารตาไปแจ้งต่อพงเพชรเวทสันดอนว่าเดี๋ยวนี้นั่นพระเวทสันดอนในท่านสร้างผิดตัวอย่างประเภทนี้เฮ็ดผิดกฎมนต์เทียนบานได้รับโทษตามกฎมนต์เทียนบานในข้อที่3คือขับไล่ออกจากมหานครพระเวทสันดอนรับสารตานั้นแล้วก็ยินดีที่จะทำตามแต่ขอผัดพรไป2ลาตี3มือเพื่อทำสัตตมาท่านก็จะสรรสิ่งของเงินทองของส่วนพระองค์ที่ท่านเบิดแล้วก็จะไปลาพระนางมัสีและ2กนาจารีเพื่อเจิงจรจากนครไปแรมภัยเอาล่ะคุณญาติคุณโยมเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาหันมาฟังพงเพชรเวทสันดอนเพิ่นสิได้ทำสัตตมาท่านและไปลาพระนางมัสีและ2กนาจารีเพื่อเจิงจรจากนครไปแรมภัยสืบต่อไปก็มีนาการละข้างนาน